พิเศษเลือกตั้ง62กันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปเรื่องของหนังสือพิมพ์พาดหัววันนี้หลายฉบับนี่ก็บางฉบับทิศทางเดียวกันแต่ก็มีบางฉบับที่ยังไม่กล้าฟันธงนะคะกักไว้ยังบอกว่าจะมีลุ้นยกสุดท้ายไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปทิศทางเดียวกันเลยเดี๋ยวไปดูเหลืออะไรครับพี่ใช่ค่ะเหลือหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะไปดูพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของเขากับข่าววันนี้ค่ะการเมืองเดือดชิงจับคู่จัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยสูสีพลังประชารัฐธนาธรแรงเกินคาดประชาธิปัตย์ศูนย์พันกทมมาร์กประกาศลาออกนี่ค่ะนี่ก็เป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็มีภาพของแต่ละแคนดิเดตของพรรคเนี่ยมาร่วมเมื่อวานนี้ก็มาลงคะแนนเสียงกันด้วยส่วนคมชัดลึกค่ะพังพลังประชารัฐลุยพลิกประวัติศาสตร์โค่นเพื่อไทยประชาธิปัตย์ดันบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีนี่ค่ะโพสต์ไว้แบบนี้เลยมีรูปชัดเจนนะครับของคมชัดลึกก็คืออ่านเกมขาดว่าบิ๊กตู่เนี่ยยังไงต้องกลับมาเป็นนายกแน่เพราะว่าถ้าเราดูการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับที่กำหนดไว้ในมาตรา159เนี่ยค่ะแล้วก็มีการพูดถึงในมาตรา272ด้วยนะครับว่าในการเลือกนายกรัฐมนตรียกแรกเนี่ยจะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งก็คือสสเนี่ยในสภาเนี่ยนะครับ500สสเขต350บัญชีรายชื่อ150นะครับเป็น500เนี่ยแล้วยังมีสวอีก250ครึ่งหนึ่งก็คือ375เพราะนั้นทางคมชัดเลยก็คงมองแล้วครับว่า375เนี่ยบิ๊กตู่มีในกระเป๋าแน่นอนเลยพลาดหัวอย่างที่เห็นนี่แหละครับดันบิ๊กตู่นายกไปดูอีกหนึ่งฉบับของ Post Today นะคะน่าสนใจเลยค่ะบิ๊กตู่แรงนั่งนายกแล้วก็มีสูตรจัดตั้งรัฐบาลมาให้ด้วยเป็นฝากฝั่งหนึ่งคือรัฐบาลลุงตู่ฝากฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านไปดูฝากฝั่งของรัฐบาลลุงตู่กันก่อนนะคะมีพรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนารวมพลังประชาชาติไทยรวมแล้ว243เสียงด้วยกันค่ะแนวออกมามันจะเป็นแบบนี้ไหมคะคุณสมศุขคะก็ถ้าดูสูตรคือตอนนี้คะแนนมันยังไม่นิ่งนะครับค่ะแล้วก็รวมเนี่ยก็อย่างที่ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็เห็นอยู่ครับว่าใครอยู่ซีกไหนไม่อยู่ซีกไหนแต่ว่าปัจจัยตัวแปรนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยตัวแปรก็คือจะต้องมีการดึงพักที่อยู่ในปีของเพื่อไทยเนี่ยมาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐหนึ่งในพักที่ผมคิดว่ามีแนวโน้มจะต้องมาร่วมงานการเมืองกับพักพลังประชารัฐเนี่ย คือพักประชาชาติแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับว่าในส่วนของพักประชาชาติเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงแล้วความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมเองเคยคุยกับอาจารย์วันนอมาทาแล้วก็คุณอาริเพ็ญอุตรศิลป์นะครับเคยวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้เดี๋ยวเราติดค้างตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราไปดูฝากฝั่งหนึ่งฝากของฝ่ายค้านค่ะที่มีการจัดตั้งรัฐบาลคือเขาคาดการเอาไว้ก็มีพรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติรวมแล้ว228เสียงด้วยกันรูปแบบจะเป็นสูตรนี้เลยไหมคะฝ่ายค้านก็นั้นมีประชาชาติใช่ไหมใช่ค่ะมีประชาชาติรวมแล้ว2ที่นั่ง2เสียงแล้วให้ประชาชาติเท่าไหร่2ค่ะโอ้ประชาชาตินี่เขาได้กว่าครับได้เยอะกว่าประชาชาตินี่มีแนวโน้มจะได้ถึง10ครับเพราะว่าสสเขตเนี่ยเท่าที่ดูล่าสุดนะครับประชาชาติ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมา7ครับมา7แล้วยังไม่รวมบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อนี่ถ้าประชาชาติได้ถึง1ล้านคะแนนเนี่ยก็จะมีเพิ่มก็จะมีสิทธิ์อีกแต่ว่าอีกหนึ่งพรรคที่หลายคนเนี่ยจับตามองอยู่ก็คือพรรคภูมิใจไทยครับอันนี้ฟันธงได้เลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่าจะไปฝากฝั่งไหนกันคะภูมิใจไทยนี่ก็อยู่กับทางลุงตู่อยู่กับพลเอกประวิตรมาตลอดนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องมองว่าตัวคีย์ของพรรคเนี่ยคือใครคือนายเนวินชิดชอบแล้วคุณเนวินเนี่ยต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับที่แนบแน่นนะครับกับทางพลเอกประวิตรมาก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รับรู้กันแล้วภูมิใจไทยเนี่ยตอนช่วงที่มีการหาเสียงหรือว่าช่วงก่อนหน้านั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เคยไปที่สนามฟุตบอลที่บุรีรัมย์แล้วครั้งนั้นนะครับก็เห็นความแนบแน่นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นฟันธงครับภูมิใจไทยเนี่ยร่วมรัฐบาลแน่นอนแล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวคุณเมย์ที่จะพลิกสถานการณ์ก็คือข่าวก็บอกว่ามีการล็อบบี้มีการวิ่งเต้นจะดันอนุทินเนี่ยมาเป็นนายกสู้กับลุงตู่ซึ่งงานนี้ดันประชาธิปัตย์ไม่ได้แล้วเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยคะแนนเสียหายมากคะแนนน้อยด้วยลาออกไปด้วยครับก็เหลือคุณอนุทินเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวที่เมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์นะครับว่าความเป็นไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนนี่แหละค่ะแต่ว่าส่วนอีกหนึ่งพรรคก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างคุณอุตมะก็อาจจะทาบทามพรรคประชาธิปัตย์แล้วด้วยอันนี้มีความเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะเริ่มจะฟันธงได้เลยทาบทามก็คือไปพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีข่าวออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือจะไปคุยแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ถึงความชัดเจนตอนนี้ก็คือรอผลกกต.ก่อนให้ 100%
พราะว่าเกมการเมืองตอนนี้เนี่ยที่จับขั้วกันเนี่ยหลักๆก็เห็นอยู่นะครับผมว่าไม่เปลี่ยนจากสูตรนั้นเลยเพียงแต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้มองถึงความพยายามที่จะไม่ให้ทางคุณประยุทธ์เนี่ยเดินหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็อย่างที่เราคุยกันตอนแรกนะครับว่าถ้าคุณประยุทธ์แล้วก็พันธมิตรเนี่ยได้140ก่อนเนี่ยนะครับซึ่งเกินละตอนนี้มันเกิน140ละได้140ไปบวกรวมกับ250เนี่ยนายกเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนในสถานการณ์อย่างนี้นะครับดูจากพาดหัวแล้วก็ดูจากการตัวเลขที่ออกมาเนี่ยไม่น่าที่จะผิดไปอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับพลังประชารัฐเนี่ยก็จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าถึงแม้จะมีการบอกว่าพรรคที่ได้เสียงข้างมากจะต้องจัดตั้งรัฐบาลก่อนเนี่ยแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับในมาตรา159เนี่ยการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเลือกก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลหมายความว่าประกาศพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะมีขึ้นชัดเจนหลังจากเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดข้อความไว้เลยครับว่าจะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆเนี่ยจะไม่เลือกแบบนี้ก่อนก็คือพรรคการเมืองที่ตัดสินใจจะมาร่วมงานทางการเมืองในปีกเดียวกันเนี่ยแล้วสามารถได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ250เนี่ยก็จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วหัวหน้าพรรคของพรรคนั้นเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าในครั้งนี้นะครับพลังประชารัฐเนี่ยเสนอพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าพลังประชารัฐก็ทราบดีครับว่าความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นที่นิยมแล้วขายได้ค่ะผมได้คุยกับพลเอกสุชาติจันทรโชติกุลนะครับเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งพลังประชารัฐภาคใต้เนี่ยบอกเลยครับว่าเหตุผลที่พลังประชารัฐเนี่ยได้รับคะแนนเสียงถล่มทลายนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยเหตุผลสำคัญเลยก็คือความนิยมในตัวที่มีต่อพลเอกประยุทธ์แล้วก็บอกว่าคนใต้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่เปลี่ยนใจจากประชาธิปัตย์มาเลือกลุงตู่เนี่ยเพราะมองว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมีแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นครับที่จะนำสถานการณ์ในด้านความมั่นคงเนี่ยให้มีเสถียรภาพได้และนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ส.ส.ภาคใต้เนี่ยของพลังประชารัฐเนี่ยมาแบบผิดความคาดหมายเลยก่อนหน้านี้ผมคุยกับพลเอกสุชาติเนี่ยท่านก็บอกครับว่าคาดการพลังประชารัฐเนี่ยจะได้13ที่นั่งบวกลบคือบอกว่าบวกลบเนี่ยก็คืออาจจะเหลือ10คือไม่เกินนี้แหละไม่เกินเนี่ยคือ13เนี่ยยังไงก็ไม่เกินแต่ว่าล่าสุดที่ออกมาเนี่ยพลังประชารัฐได้มากกว่านั้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามากับลุงตู่แล้วครับถ้าดูจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วก็ดูคะแนนประชาธิปัตย์ที่หายไปยังสงขลาเนี่ยไม่น่าเชื่อสงขลานี่คนที่ได้รับเลือกตั้งเหลือ3คนนี่ครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณถาวรเสนเนียมอยู่เขตที่6แล้วก็มีอีก2เขตที่ได้ก็คือประชาธิปัตย์ได้3พลังประชารัฐได้4และภูมิใจไทยเนี่ยได้1 อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐในภาคใต้ต้องบอกว่าพลังประชารัฐมาแรงทุกภาคจริงๆตอนแรกนี่หลายคนคาดการไว้แบบนี้ไหมคะคุณสมศุขว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะมาทั้งภาคใต้กรุงเทพเองก็ไม่แพ้เหมือนกันกรุงเทพนี่ไม่เยอะนะค่ะกรุงเทพนี่พลังประชารัฐดูเนี่ยก็มี 3-4 เขตคือโพลที่ออกมานะครับค่ะแล้วเราดูโพลเรายังไม่เชื่อเลยว่าเอ๊ะจะแหวกประชาธิปัตย์เข้ามาได้หรือเพราะว่าโพลที่ทํามาทุกโพลก่อนหน้านี้เนี่ยยืนประชาธิปัตย์20ค่ะนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่านักวิเคราะห์ก็ยังประเมินกันเมื่อวานนี้อาจารย์สมชายพกภาควิวัฒน์เนี่ยท่านก็มารายการเรามาสัมภาษณ์มาคุยเข้าสายมานะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนอย่างที่เราคุยกันนะครับบอกว่าประเด็นที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถดถอยเนี่ยก็คือการประกาศของคุณอภิสิทธิ์ก่อนหน้าเลือกตั้ง1สัปดาห์แล้วก็บอกว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในทุกกรณีนั่นแหละคือจุดสำคัญเลยครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้มองว่าเนี่ยมันทำให้พรรคคนประชาชนที่เลือกตั้งในส่วนนี้ก็คงมองแล้วครับถ้าไม่สนับสนุนประยุทธ์เนี่ยเลือกพลังประชารัฐเลยดีกว่าไหมหรือเลือกพรรคที่สนับสนุนลุงประยุทธ์ให้มันชัดเจนเลือกแปลกไปเลยตัดไปเลยแต่ว่าตัดประชาธิปัตย์ไปไม่น่าจะเป็นการหายคะแนนสูญเสียคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็พลังประชารัฐนี่ตัวเลขตอนนี้เนี่ยยังเป็นส.ส.เขต99นะค่ะแล้วก็ผมว่าตรงนี้ก็ตรงกับหลายโพลที่มีก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าจะได้ระหว่าง90ถึง100แล้วถ้าได้คะแนนมา7ล้านกว่าเนี่ยครับโอกาสที่จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพลังประชารัฐเนี่ย7ล้าน6เอา 65,000 ไปหาเนี่ยนะครับจะได้ประมาณ115ค่ะถ้าพลังประชารัฐได้ส.ส.97เนี่ยนะครับก็จะได้ส.ส.มาเพิ่มอีกประมาณ99นะครับได้99เนี่ยได้มาเพิ่มอีกประมาณ27
ก็คือจะเป็นสสบัญชีรายชื่อ27ที่ซึ่งตรงนี้ก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของเรานะครับตัวเลขเนี่ยมันไม่เป๊ะตามนี้แต่ว่าเราประมาณการแต่ว่าผมยังยืนยันนะครับว่าเพื่อไทยไม่ได้สสบัญชีรายชื่อแน่นอนนะครับถ้าได้คะแนน7ล้าน1นะครับแล้วก็สสเขตเนี่ยได้128 129คนเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้บัญชีรายชื่อเพราะว่าคะแนน7ล้าน1นะครับสสทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือประมาณ110เราได้สสเขตมาแล้ว127 128เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้สสสัดส่วนอันนี้ก็ต้องรอการคำนวณชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากกกต.ซึ่งวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีความชัดเจนในส่วนนี้มากแล้วคะแนนเนี่ยนะครับมันจะเกินครึ่งกันเนี่ยผมว่าไม่มากเลยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ที่ผมตามไปผมวิเคราะห์ว่าน่าจะมีการดึงพรรคประชาชาติเนี่ยเข้ามาเป็นพรรครวมรัฐบาลด้วยคือมาร่วมด้วยอย่างที่คุณสมสุขบอกไปว่าพรรคประชาชาติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับภาคใต้เนี่ยกวาดมาเรียกว่าเกินความคาดหมายด้วยใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์ในพื้นที่ภาคใต้กันต่อค่ะ